สภาสื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนสชท.จัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่เพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นในรอบปีที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกับรางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่นBeauty Biz Award 2024 หนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ Kate Coffee ตัวช่วยดีๆในการเผาผลาญไขมันควบคุมอาหารและยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานไปในตัวด้วยวิตามินดีๆมากมายโดยมีคุณมณีรัตน์ตัวแทนจาก Kate Coffee เข้ารับรางวัลดังกล่าวค่ะผู้ที่สนใจอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์แบรนด์ Kate Coffee สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Facebook Fanpage Kate Coffee ค่ะค่ะสวัสดีค่ะมณีรัตน์ไรอันนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ Kate Coffee ค่ะดีมากค่ะที่แบบได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานนะคะที่มารับรางวัลก็ภูมิใจมากค่ะจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วจีหนังท้องสามคนแล้วก็คือหมุดมันไม่ลดแล้วทีนี้คุณแม่ท้องสามน้องทุกคนก็รู้กันใช่ไหมคะว่าหมุดลดยากก็เลยคิดว่าอยากจะทำแบรนด์ตัวเองขึ้นมาที่ปลอดภัยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยค่ะเทสเองค่ะคุณแม่เทสเองทานเองแล้วก็ค่อยปล่อยออกมาใช่ก็คือเทสแล้วปลอดภัยโอเคได้ผลก็ถึงกล้าที่จะขายสู่ตลาดใช่ค่ะนานไหมเหรอคะคุณแม่เทสอยู่ประมาณ3เดือนใช่ค่ะลงประมาณ10ถึง20โลได้ค่ะใช่ไม่ค่ะไม่ต้องงดค่ะทานข้าวได้ปกติแต่ว่ากาแฟของคุณแม่ก็คือจะทานแล้วก็คือจะหิวน้อยแล้วก็เบิร์นดีระบายง่ายใช่ค่ะของคุณแม่แตกต่างเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนมากเป็นสมุนไพรค่ะใช่แล้วก็เน้นถึงเรื่องวิตามินภูมิคุ้มกันแล้วก็เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะคะภูมิต้านทานด้วยแล้วก็ใช่ค่ะไม่ได้ช่วยแค่เรื่องน้ำหนักอย่างเดียวแต่ว่าช่วยถึงเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซีด้วยใช่ค่ะก็มีช่องทางในการตลาดก็คือมีไลฟ์สดบ้างแล้วก็จับโตเรื่อยๆค่ะตอนนี้ยังไม่เปิดค่ะคุณแม่จำหน่ายเพียงผู้เดียวใช่ค่ะอนาคตคิดว่าจะมีค่ะใช่ต้องวางแผนการตลาดดีๆแล้วก็วางแผนเรื่ององค์กรดีๆก่อนก็อยากฝากกาแฟ Kate Coffee นะคะไว้ให้ทุกคนเปิดใจลองดูเพราะว่าการันตีจากรางวัล นะคะว่ามีคุณภาพที่ดีปลอดภัยแล้วก็ได้ผลแน่นอนค่ะ